สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับผมโอ้โหวันนี้เรามีพระเครื่องมาให้ดูกันด้วยมีพระเหรียญมาให้ดูกันด้วยต่อไปเราสองคนในช่องสันขวานี่จะใส่เสื้ออย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่อันนี้เลยสปอนเซอร์หลักเลยเดี๋ยวให้เขาเอาสีอื่นมาให้เราบ้างอ่ะฮะครับผมครับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะเป็นสปอนเซอร์ในช่อง YouTube Channel ของสันขวานพระเครื่องก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทางทางลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยโอเคครับผมนะครับแอดกันเข้ามาเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเหรียญข้างกระบอกไปอ้าวย้อนไปนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมเพิ่งจะมาเปิดดูงงข้างกระบอกคืออะไรเราต้องให้เขาเห็นตัวอย่างฮะเราจะสามารถเอาตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมดูได้ครับและท่านผู้ชมจะเห็นไหมอย่างนี้ครับผมไม่เห็นอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวไปใกล้ๆนิดไปใกล้ๆตรงนี้นิดใกล้ๆนิดนึงเอาสักเหรียญสองเหรียญอธิบายด้วยนะคืออะไรนี่ครับผมคืออะไรนี่คือเหรียญหลวงพ่อหัววัดกลางวังเย็นจะไม่เห็นนะดิอาจารย์ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเป็นแบบอะไรขึ้นเป็นหน้าช่องได้ไหมได้ได้อนาคตจะทำให้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมครับอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อหัววัดกลางวังเย็นครับสร้างในปีพ.ศ.2461ครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อแดงวัฒนบครับสร้างในปีพ.ศ.2462ฮะอย่างที่ผมเคยบอกกับอาจารย์ว่าเมื่อคอนเทนต์ที่แล้วเหรียญเก่าๆนะครับอาจารย์รู้ไหมครับครับว่าการอยากรู้ว่าเหรียญถ้าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยไม่ยากเลยครับเขาเขียนชื่อไว้บนเหรียญหมดเลยอ่ะฮะจริงดิจริงครับอย่างเหรียญหลวงพ่อหัวเนี่ยครับที่โบที่ด้านล่างตรงหน้าอกเนี่ยครับครับผมไม่ใช่ยันนะเป็นชื่ออ๋อใช่ครับตรงเนี้ยตรงกลางเลยอ่ะอย่างเงี้ยอ่านว่าปุญญสิริครับคือฉายาหลวงพ่อหัวอ๋อก็คือด้านล่างอันเนี้ยหลวงพ่อแดงวัฒนบเนี่ยตรงเนี้ยอ่านว่าอินทัสโลอันนี้หมายถึงว่าเป็นฉายาใช่ไหมเป็นชื่อทางพระของเขาแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาขอมไงอ๋อฮะสมัยนี้เขียนเป็นภาษาไทยครับแต่สมัยก่อนเขียนเป็นภาษาขอมภาษาบาลีใช่ต้องอ่านบาลีอ่านขอมไปออกถึงจะรู้ว่าอักขระเนี่ยเขียนว่าอะไรครับผมข้างเหรียญก็เขียนว่าอะธามะจุปะเนี่ยครับผมครับครับผมนิมะสังอะมิมาสังอังคุเอาแล้วครับผมทำไมไม่สังวิครับสังวิทาปุกะยะปะนี่โอ้โหไม่ต้องใช้กล้องอยู่เลยนะไม่เลยนะการเนี่ยไกลๆก็ยังอ่านโอ้โหถ้าเอากล้องมานี่อ่านปลื้อเลยแสดงว่าอายุยังน้อยอยู่เนี่ยใช่ครับเหรียญข้ากระบอกก็จะเป็นแบบนี้ครับครับครับข้ากระบอกก็คือเนี่ยเป็นทรงกลมที่เราบอกอัดกระบอกเข้าไปเดี๋ยวย้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมเผื่อเพิ่งจะดูคอนเทนต์นี้นะครับคำว่าทรงกระบอกก็ให้ท่านผู้ชมนึกถึงตะบันหมากของคนโบราณสมัยก่อนจะเป็นทรงอะไรแล้วแต่นะครับผมเป็นทรงอะไรแล้วก็คือข้างเนี่ยข้างเนี่ยจะเรียบๆแล้วปิ้นขึ้นเป็นขอบกระด้งหน้าหลังเห็นไหมครับครับโอเคอ๋อที่ว่ามีเป็นสันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยครับก็ต้องเอาห่วงมาเชื่อมที่หลังเนี่ยเป็นรอยเอาห่วงมาเชื่อมด้วยเงินติดไปเนี่ยครับผมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆหน่อยเห็นไหมครับอ๋อตรงขอบนั่นเองไม่ค่อยชัดเลยจะมีรอยเชื่อมอยู่โอเคครับผมครับสีขาวเดี๋ยวอาจารย์ต้องได้พัฒนาโดยการเอารูปไปแปะให้เขานะอ่ะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านต้องการข้อมูลมาเยอะเราก็รีบเอาแบบนี้ไปก่อนเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็นข้างกระบอกแต่อันนี้เป็นหยักเลยครับที่อย่างนี้คือเขาทำเป็นกระบอกก่อนอ่ะฮะแล้วก็มาเลื่อยแต่งทีหลังให้เป็นหยักในผมขอชมหน่อยเห็นไหมครับมีร่องรอยการเลื่อยอย่างนี้จะบอกว่าเป็นข้างเลื่อยไม่ได้ครับคือเหรียญเนี่ยอัดกระบอกมาก่อนแล้วก็มาเลื่อยแต่งอ่ะฮะซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับเหรียญเหล่านี้ในประเทศนี้ไม่ได้มีมากนักให้ศึกษาครับเพราะจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ราชบุรีเนี่ยไม่ได้สร้างพระในปีพ.ศ.2460กว่าครับจะสร้างในปีพ.ศ.2470กว่า80กว่าซึ่งจะไม่มีข้างกระบอกอย่างเงี้ยให้เห็นแล้วครับถ้าฉะนั้นอยากจะศึกษาเหรียญอย่างเริ่มจากนับ1ต้องศึกษาจากพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กองครับครับผมอันนี้คือเป็นต้นกำเนิดเลยใช่ครับอันนี้ปีพ.ศ.2462เราเห็นแล้วว่ามีการเลื่อยแล้ว2462ตอนนี้ก็2560ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะ98ปีใกล้ละใกล้ละใกล้ร้อยละเนี่ยครับผมพอเริ่มมีเลื่อยถามว่าทรงกระบอกมีเหรียญกระบอกที่กลมอย่างเดียวเหรอครับเปล่าครับอาจารย์นี่รูปหัวใจว้าวมีรูปหัวใจด้วยใช่อ่ะฮะเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาบำรุงกิจครับนี่แหละครับด้านหลังนี่แหละครับฉายาของท่านครับผมติดไว้ด้านหลังครับอินทสุวรรณโนยันตบนเขียนพุทธสังนิบรรทัดที่2ครับครับอินทสุวรรณโนครับผมอ่าฮะแล้วก็บรรทัดสามปะพระกะสะนี่คืออ่านสดนะอาจารย์ครับแปลว่าไงฮะนี่คืออ่านสดเลยเป็นยันอ๋อเป็นหัวใจยันอันแรกเนี่ยคือพุทธสังมิเนี่ยคือเป็นหัวใจหัวใจของยันบรรทัดที่2คือชื่อฉายาท่าน uh-huh. ครับผมอินทสุวรรณโนครับนี่คือชื่อของตัวท่าน uh-huh.
แล้วก็อันนั้นคือปาภะกะสะนี่คือเป็นหัวใจของคาถาครับที่เอามารวมไว้ในเหรียญนี้ให้มีคุณพิเศษครับผมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้สร้างเป็นรูปหัวใจขึ้นมาอย่างนั้นไหมเป็นส่วนหนึ่งครับผมครับผมอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ายันด้านข้างอันนี้ครับครับอะสังวิสุโลปุสะพุพะครับแปลว่าอะไรอ่ะเป็นหัวใจคาถาครับด้านคงกระพันชาตีครับครับผมฉะนั้นคาถานะโมพุทธยะนะโมพุทธยะพุทธสังมิอันนี้เรียกว่าคือหัวใจคาถาเป็นหัวใจของคาถาใช่ก็จะมีการลงคาถาลงไปเพื่อเหมือนกับว่าสร้างคุณความขลังไว้ในเหรียญครับครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นที่มาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับทุกท่านว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของการสร้างพระที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยถ้าเป็นในยุคนี้ก็เอ๊ะเป็นวาเลนไทน์หรือเปล่า ใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วก็มีนัยยะแขวงอยู่เราสามารถที่จะถอดรหัสด้านหลังนี้ได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นคาถาคือหัวใจของคาถาแต่ละเหรียญสมัยก่อนเขาเขียนชื่อพระเกจิองค์นั้นไว้หมดครับแต่เขาเขียนเป็นภาษาบาลีถ้าคุณฝึกอ่านภาษาบาลีได้คุณจะรู้เลยว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญมีหลายวัดนะครับที่เล่นผิดวัดครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นเหรียญใครไงเห็นคล้ายๆหลวงพ่อองค์นั้นก็บอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อองค์นั้นแต่จริงๆแล้วชื่อที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นหลวงพ่ออะไรครับข้างเลื่อยนี่ครับเราเลยรู้ว่าวันนี้เหรียญข้างเลื่อยเล่นตั้งแต่ปีพ.ศ.2462ครับเหรียญที่เลื่อยก็คืออัดกระบอกแล้วมาเลื่อยเนี่ยคือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทำนบแล้วเดี๋ยวอำเภอบางแพเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงนะผมดูจากทรงเลื่อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วทุกเหรียญเนี่ยจะเลื่อยออกมาได้เป๊ะอย่างนี้เลยไหมเนี่ยด้านข้างเนี่ยช่างสมัยก่อนเขาด้วยความชำนาญไงอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ก็จะคล้ายกันแต่รูปทรงก็คืออยู่รูปทรงประมาณนี้แหละใช่คือช่างคนเดียวกันเนี่ยเขาจะทำอะไรคล้ายๆกันได้เพราะมันทำซ้ำบ่อยถูกต้องครับพอเกิดชำนาญอาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างนะครับแต่ว่าเล็กน้อยฉะนั้นข้างกระบอกเนี่ยที่ก็บอกกันว่าสร้างในปีพ.ศ.2460กว่าเนี่ย70กว่าถึงเป็นข้างเลื่อนเนี่ยไม่จริงละครับเพราะจริงๆเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยเลื่อยกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2462แล้วนี่คืออัดกระบอกก่อนแล้วมาเลื่อยเหรียญหลวงพ่อแดงวัดธรรมบแต่เหรียญที่เลื่อยเลยเนี่ยคือเหรียญหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชครับหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชของอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเหมือนกันนั่นคือสร้างในปีพ.ศ.2462เลื่อยแล้วครับแล้วเหรียญข้างเลื่อยทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายเวลาเราน้อยเหลือเกินเหรียญข้างเลื่อยคือเมื่อก่อนเราอัดกระบอกมันก็เป็นกระบอกดันออกมาแล้วเชื่อมหูเลยเหรียญข้างเลื่อยคือเขาไม่อัดกระบอกแล้วอัดกระบอกมันยากต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างเขาก็ใช้แม่พิมพ์เนี่ยปั๊มเลยล่าบนปั๊มออกมาปั้งเลยก็จะมีรอยแบะออกข้างๆแล้วพระแล้วเนี่ยอย่างกับองค์เนี้ยมีการจัดสร้างพอรู้ปริมาณการจัดสร้างเดี๋ยวผมจะพูดในคราวหน้าจะมาไล่ในคราวหน้าเลยคราวเนี้ยพอแบะออกปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้เหรียญเนี่ยมันสวยตามเส้นขอบเนี่ยจะทำยังไงไม่มีการปั๊มตัดในปัจจุบันก็ใช้เลื่อยเนี่ยมาเลื่อยตามเส้นเลื่อยออกเลื่อยออกเพื่อให้เหรียญเนี่ยมันอยู่ในรูปทรงเดียวกันนี่แหละครับถึงเป็นเหรียญข้างเลื่อยอัดกระบอกก่อนแล้วก็มาเป็นวิวัฒนาการของข้างเลื่อยข้างเลื่อยที่เข้าใจกันว่าสร้างในปี2470กว่าไม่ใช่แล้วครับเลื่อยกันมาตั้งแต่ปี2462แล้วโหเลยมาก่อนนั้นจะรู้เรื่องนี้ได้คุณต้องศึกษาพระลุ่มน้ำแม่กองครับเพราะว่าพระที่นี่เนี่ยเป็นต้นตำรับของเทคโนโลยีหรือวิชาการของการสร้างเหรียญพระคณาจารย์ครับคราวหน้าเราจะมาพูดถึงไอ้ที่อาจารย์ถามว่ามีกี่บล็อกจำนวนการสร้างอะไรยังไงเดี๋ยวพบกันคราวหน้าครับผมผมคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมผมนั่งคุยกับอาจารย์โอ๊ตนะผมสันนิษฐานด้วยตัวผมเองผมว่าชาติตะบางก่อนนะคงจะอยู่ลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าแม่มีความเชี่ยวชาญมากเลยครับผมนี่อาจารย์คุยผมเมื่อกี้นี้คือได้กล่าวว่ามีคนเรียกอาจารย์ไปซื้อพระด้วย นี่จะเป็นคู่แข่งผมแล้วครับผมจริงๆแล้วอ่ะผมก็มาศึกษากับอาจารย์โอ๊ตนี่แหละครับผมนะครับเรื่องพระเครื่องเราก็อยากมีความรู้เรื่องพระเครื่องครับผมเพราะฉะนั้นเวลาคำถามที่ผมถามเนี่ยผมก็จะถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านเลยด้วยความที่ไม่รู้ได้ตรงใจด้วยด้วยความที่เราไม่รู้เราอยากรู้ครับผมก็อยากจะมาศึกษานะครับเพราะฉะนั้นยังมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเลยให้ผู้ชมได้ติดตามและศึกษากันครับผมนะครับกดติดตามหรือกด Subscribe ด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้ท่านอื่นๆก็ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ออกไปในวงกว้างเนี่ยก็ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ข้อมูลไปด้วยอย่างน้อยประเทศเราบ้านเราก็จะมีข้อมูลเก็บไว้ให้กับชนรุ่นหลังต่อไปอันนี้คือการอนุรักษ์ครับสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วยนี่ถือว่าเป็นโบราณวัตถุอย่างโบราณวัตถุอย่างที่เราสามารถที่จะค้นย้อนกลับไปในอดีตได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะเราทั้งสองท่านเนี่ยคงต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้18 นาฬิกาหรือ18:00 น.นั่นเองอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับเทคโนโลยีว่าทำไมเหรียญมีการสร้างมากสร้างน้อยแล้วพบกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ